เปลี่ยนอารมณ์ไปผ่อนคลายกันหน่อยครับวันนี้วันศุกร์ใกล้วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศที่สยามสแควร์ครับตอนนี้ที่นั่นต้องยอมรับนะครับว่าเป็นจุดหนึ่งที่วัยรุ่นเขาไปแสดงฝีไม้ลายมือไปเล่นดนตรีที่มีวัยรุ่นด้วยกันนี่แหละมาชมเยอะแต่ตอนหลังๆไม่ได้มีเฉพาะวัยรุ่นเราเคยนำเสนอของวงโอด็อกไปแล้วเป็นกลุ่มของหมอครับหมอเฉพาะทางหลายด้านเลยไปเล่นดนตรีระดมเงินเพื่อช่วยผู้ป่วยวันนี้มีเหมือนกันนะฮะเป็นตำรวจเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกเขามาช่วยกันจัดกิจกรรมนี้แล้วก็จะนำเงินไปช่วยเหลือเด็กไปดูบรรยากาศที่นั่นกับคุณจิรพรคำพาพันธ์ครับรายงานมาจากสยามสแควร์ครับคุณวริษาคุณเจษฎาคุณผู้ชมคะดิฉันถามกลับคืนก่อนนะคะว่าคุณสองคนแล้วก็คุณผู้ชมมาสยามสแควร์ครั้งสุดท้ายตอนไหนแล้วก็เห็นชมสยามสแควร์นั้นภาพจำสุดท้ายเป็นภาพอย่างไรคะแน่นอนค่ะว่าดิฉันมาที่นี่บรรยากาศที่นี่คลึกครื้นมีชีวิตชีวาอย่างมากเลยนะคะวัยรุ่นแถวนี้เขานิยามที่นี่ค่ะว่าโอ้โหสยามเกาหลีเกาใจมากถ้าหากไม่มีซีจีด้านล่างนะคะว่าดิฉันรายงานจากที่ไหนหลายคนบอกนะคะว่าดิฉันรายงานสดมาจากที่ย่านฮงแดประเทศเกาหลีใต้ค่ะเพราะว่าสภาพสองฝากฝั่งของสยามสแควร์ตรงถนนวอล์กอินสตรีทตรงนี้มีสภาพไม่ต่างจากต่างประเทศในหลายมุมเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันจะให้คุณผู้ชมไปดูภาพเปรียบเทียบของสยามสแควร์ก่อนนะคะว่าตอนแรกเนี่ยยังไม่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะก็จะเห็นสภาพของสยามสแควร์นี่เลยค่ะมีสายไฟฟ้ารกรุงรังเลยนะคะแต่หลังจากมีการปรับปรุงกันค่ะโอ้โหสภาพสวยงามเลยนะคะถนนมีการปรับเสมอให้เหมือนกันแล้วก็นำไฟสายไฟลงดินหมดแล้วทำให้สยามสแควร์ถือเป็นว่าย่านนิยมของวัยรุ่นเป็นย่านร้านค้าเป็นย่านของที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายคนแล้วก็มีการปรับปรุงพลิกโฉมใหม่ขึ้นมายิ่งทำให้ย่านนี้ค่ะเป็นย่านที่มีชีวิตชีวาอย่างที่ฉันบอกไปนะคะว่าทุกวันศุกร์แบบนี้เสาร์อาทิตย์จะเป็นการรวมตัวของวัยรุ่นเพื่อมาทำกิจกรรมอวดดีอวดดีคือว่าเนี่ยก็คือมาเต้นร้องเพลงทำกิจกรรมพิเศษหลังจากที่มีมาตรการผ่อนคลายโควิด-19 กันค่ะนี่แหละค่ะมีของก็ต้องมีที่โชว์พื้นที่สำหรับที่สยามสแควร์นะคะมีถึง3เวทีด้วยกันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นการโชว์กีตาร์ของน้องเพชรแชมป์กีตาร์ระดับโลกเลยนะคะจากสหรัฐอเมริกาค่ะได้มาเปิดหมวกเล่นกีตาร์เพื่อที่จะนำเงินบริจาคไปมอบให้กับโรงเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อนำไปซื้อทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนที่ด้อยโอกาสอีกด้วยค่ะแล้วก็น้องเพชรมาในวันนี้มาพร้อมๆกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะคะซึ่งมาเปิดตัวแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Sea Face Sketch ค่ะเพื่อให้ประชาชนที่พบเบาะแสบุคคลอันตรายคนที่กระทำความผิดให้ประชาชนสามารถที่จะสเก็ตภาพคนร้ายเพื่อนำไปประกอบการแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ด้วยค่ะตัวนี้เป็นตัวบันทึกความทรงจำมากกว่านะฮะอย่างเช่นเราเจอใครเนี่ยแล้วเราจำถ้าเราแบบใช้สมองจำอย่างเดียวบางทีมันจำไม่ได้แต่ไอ้เครื่องมือเนี่ยบันทึกไว้ก่อนถ้าเป็นคนธรรมดาเราใช้กล้องถ่ายรูปโอเคจบแต่คนร้ายเราไปถ่ายเขาไม่ได้นะครับอันนี้เราก็บันทึกตรงนี้อันนี้เป็นความสำคัญแล้วที่เราอยากจะให้โปรแกรมเนี้ยได้ประชาชนนำไปใช้โครงการที่น้องเพชรทำอะค่ะเป็นโครงการที่เปิดหมวกค่ะนำทุนการศึกษาที่ได้ในกล่องเนี่ยไปให้กับเด็กที่จังหวัดหนองบัวลำภูนะคะก็โดยการให้ทุนการศึกษาแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ดนตรีให้ค่ะน้องเพชรรู้สึกว่ามันทำให้เราเหมือนแบบสบายใจอะน้องทำบุญนี้ใช่แล้วน้องเพชรมีโอกาสได้ไปโรงเรียนแบบนี้ค่ะน้องๆคือสนใจในศิลปะดนตรีอะไรมากมากเลยค่ะสำหรับสยามสแควร์ชมใหม่นี้นะคะเป็นโครงการปรับปรุงของพื้นที่ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาหรือว่า PMCU ค่ะคุณผู้ชมที่ต้องการให้สยามสแควร์กลับมาเป็นแหล่งทั้ง Walking and Shopping Street เป็นศูนย์กลางของวัยรุ่นจริงๆและที่สำคัญตั้งเป้าเพื่อที่ให้สยามกลับขึ้นมาฟื้นคืนชีพกันอีกครั้งนึงค่ะ
เรียกได้ว่าหลังจากที่มีการปรับโฉมกันไปแล้วนอกจากจะเป็นแหล่งรวมสินค้าแหล่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นแล้วนะคะที่สำคัญอย่างที่เราบอกไปค่ะว่าเป็นแหล่งพื้นที่ในการสร้างสรรค์ผลงานแหล่งพื้นที่ในการโชว์ของอวดดีของกลุ่มศิลปินวัยรุ่นที่ต้องการจะมาโชว์พื้นที่ในการแสดงความสามารถอีกด้วยค่ะแต่ว่าใครนะคะคุณวรรณิสาคุณเจษฎาคะอย่างเรา3คนมีทักษะการร้องเพลงใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะมาร้องเพลงที่นี่ดิฉันขอบอกนะคะว่าถ้าสมัครตอนนี้ต้องรอคิวอย่างน้อย3เดือนค่ะเพราะว่าตอนนี้ทั้งวัยรุ่นกลุ่มคนหลากหลายอาชีพเมื่อสักครู่นี้พี่ตำรวจนะคะร้องเพลงด้วยค่ะกว่าจะมาร้องมาเต้นมาแสดงความสามารถตรงนี้ได้เรียกได้ว่าคิวยาวเป็นหางว่าวค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้วัยรุ่นกลุ่มเยาวชนต้องการที่จะมาแสดงความสามารถในพื้นที่เปิดแบบนี้กันมากขึ้นหลังจากมาตรการโควิด-19 นั้นผ่อนคลายลงไปค่ะนี่เป็นบรรยากาศความคึกคักทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะขอบคุณครับคุณจิราพรเมื่อกี้โยนคำถามมาบอกไปครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คิดนานเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยววันพรุ่งนี้ท่านผู้ชมสนใจไปให้กำลังใจน้องๆกันได้ไม่ต้องเขินบางคนเขาบอกว่าไม่ได้มาแต่วัยรุ่นผู้ปกครองก็ไปดูด้วยกันได้ค่ะทั้งความหมายการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สยามสแควร์นั้นเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากจริงๆนะคะในปัจจุบันนี้เป็นมากกว่าสถานที่ช้อปปิ้งยังเป็นพื้นที่ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ส่งต่อประสบการณ์ดีๆร่วมกันด้วยนะคะ